ก็วันนี้นะคะต้องยอมรับนะคะว่าตลอด10ปีที่เป็นผู้จัดการทีมชาติมาแมตช์วันนี้เป็นแมตช์ที่แป้งตื่นเต้นนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเครียดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องพยายามน้องๆทุกคนและแป้งเนี่ยเมื่อคืนก็คุยกันว่าเราอยากจะไปบอลโลกให้ได้จริงๆนะคะแต่ว่าคือเราก็ประมาทอะไรไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับฟุตบอลได้แต่น้องทุกคนก็ได้ให้สัญญานะคะว่าจะเต็มที่กับเกมนี้ที่สุดเพราะว่าจะเล่นให้เสมือนเป็นเกมตัดสินเกมนะมันจริงๆมันก็คือเกมตัดสินน่ะต้องยอมรับนะคะว่าเกมนี้คือเกมตัดสินนะคะเราไม่อยากที่จะแม้กระทั่งเสมอนะคะก็คืออยากเก็บ3แต้มให้ได้ถามว่ายากไหมเนี่ยแป้งเชื่อว่ายากนะคะเพราะว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ซึ่งเรายังไม่เคยชินนะคะแต่ก็มีการโค้ชก็ให้ดูเทปนะคะดูเทปทั้งแมตช์ที่ฟิลิปปินส์เล่นกับจีนแล้วก็แมตช์ที่ฟิลิปปินส์เล่นกับจอร์แดนนะคะก็แป้งเชื่อว่าวันนี้ทุกคนต้องใส่หัวใจของนักสู้ลงไปอย่างเต็มที่นะคะน้องๆทุกคนเนี่ยอยากเล่นเพราะมันเป็นศักดิ์ศรีชื่อเสียงของนักกีฬาทีมชาตินะคะยิ่งค่าสร้างประวัติศาสตร์ครั้งที่2สามารถไปบอลโลกได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สุดของชีวิตน้องๆ นะคะรวมทั้งที่สุดของชีวิตแป้งในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงมา10ปีด้วยนะคะก็คืนนี้นะคะช่อง7ถ่ายทอดสดเวลาเที่ยงคืนนะคะอยากขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะคะว่าแมตช์นี้ถือว่าเป็นถ้าเราผ่านนะคะก็จะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการลูกหนังไทยอย่างแท้จริงนะคะก็ดูบอลหญิงก็สนุกไม่แพ้บอลชายนะคะตื่นเต้นมากค่ะและเครียดมากค่ะแต่จะทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะมีถือเคล็ดอะไรไหมคะจะนิดนึงว่าขวัญกำลังใจก่อนลงแข่งมีนะคะก็เตรียมกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะต่างๆนานานะคะก็ขอเคล็ดนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะคะเอาให้ผ่านคืนนี้นะคะอยากมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะใน2:00คืนนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสื่อมวลชนสายกีฬานะคะที่ให้ข่าวเชียร์ชบาแก้วมาโดยตลอดนะคะก็เราก็มาแข่งต่างถิ่นครั้งแล้วครั้งเล่านะคะก็เป็นอะไรที่แน่นอนแฟนบอลชาวไทยอาจจะบินมายากนะคะยิ่งไกลอย่างจอแดนนี้นะคะแต่แป้งเชื่อว่ามีแฟนบอลหลายคนนะคะก็เขียนมาในเพจนะคะไม่ก็จะเป็นเพจฟุตบอลหญิงนะคะหรือเพจมาดามแป้งนะคะหรือฟุตบอลทีมชาติไทยนะก็ให้กำลังใจเราเยอะทีเดียวนะคะก็วันนี้สัญญาค่ะเล่นแลกเลือดเช่นเคยค่ะนะคะจะพยายามไปบอลโลกให้ได้ค่ะเพราะว่าโอกาสอย่างนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะบอกได้เลยว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆค่ะตาตกนะมันยิ่งทำให้เราแบบว่าต้องมีก็พลังผลักดันเราก็มีแรงฮึดค่ะว่ายังไงวันนี้เราจะต้องพยายามเล่นให้รัดกุมนะคะแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดนะคะก็จริงๆจะถามว่าจะเล่นแพทเทิร์นเดียวกับจอร์แดนหรือเปล่าเนี่ยแป้งยังตอบไม่ได้นะคะเราจะมีประชุมทีมครั้งสุดท้ายอีกทีในตอนบ่ายวันนี้นะคะก่อนไปสนามนะคะแล้วก็11ตัวจริงก็คิดว่าขณะนี้โค้ชหนึ่งพอมีในใจบ้างนะคะก็อาจจะปรับเปลี่ยนนาทีสุดท้ายก่อนประชุมทีมตอนบ่ายอีกทีนึงนะคะแต่ที่ทราบนะคะก็คือว่าวันนี้น้องๆก็มีความพร้อมในสภาพร่างกายนะคะจิตใจก็ยอมรับว่าน้องทุกคนตื่นเต้นมากนะคะทุกคนบอกว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกหนูนะคะก็กองหลังเมื่อวานแอนดุณภามีเจ็บนิดหน่อยนะคะแต่ก็เช้านี้ก็ได้ทราบว่าก็เริ่มก็ดีขึ้นนะคะคือเจ็บยังไงทุกคนก็อยากลงเล่นแมตช์นี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็บอกนะคะว่าเล่นให้ถึงที่สุดเลยแมตช์นี้นะคะสู้แน่นอนค่ะสู้เพื่อคนไทยทั้งชาติวันนี้มี10ปีที่มานั่งผู้จัดการทีมแป้งต้องยอมรับนะคะว่าตอนที่เมื่อ4ปีที่แล้วที่เราได้ไปบอลโลกที่เล่นเพลย์ออฟกับเวียดนามนะคะวันนั้นเนี่ยเราเหมือนกับไม่ได้กดดันเท่าวันนี้นะคะวันนี้ต้องยอมรับเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยได้มาแล้วเคยผ่านไปเล่นบอลโลกแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่ถึงแม้จะแรงกิ้งต่ำกว่าเราแต่ว่าปีนี้เขาไม่เหมือนเดิมเขาอิมพอร์ตลูกครึ่งนะคะอิมพอร์ตลูกครึ่งตัวสูงใหญ่ได้เปรียบในด้านสรีระมากกว่าเรานะคะแต่ก็ต้องเชื่อนะคะว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยใส่เต็มร้อยแน่นอนนะคะก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ความต้องการความอยากของน้องๆ นะคะแล้วก็หลายคนนะคะมีพ่อแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามนะคะก็เป็นอะไรที่น้องๆตื่นตันใจแล้วก็วันนี้เขาอยากโชว์ให้กับคนไทยทุกคนให้เห็นศักยภาพของทีมฟุตบอลหญิงนะคะ
ตอนนี้น้องๆเนี่ยไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอัดฉีดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นมากอันนี้แป้งต้องกล่าวชมนะมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายนะคะคือแมตช์วันนี้เราถือว่าเป็นแมตชิ่งเป็นแมตชิ่งของทีมชาติไทยแน่นอนนะคะว่าเราจะพาจะพลิกประวัติศาสตร์ครั้งที่2สำเร็จไหมนะคะถ้าสำเร็จก็ถือว่าเป็นที่สุดนะคะของชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมแป้งเช่นกันค่ะ